็นกระท่อมเป็นพืชถิ่นมานานมันก็มีประโยชน์ตั้งแต่เรื่องของแก้ท้องเสียคลายกล้ามเนื้อลายสำหรับคนที่ทำงานหนักและทำไมว่าเขาทำงานได้ทนโดยที่ไม่ปวดเมื่อยหรือปวดเมื่อยน้อยแล้วก็รักษาแผลในกระเพาะอาหารยายพี่เองอยากให้กลดเพราะเราเห็นประโยชน์ของมันเยอะและถามว่าเยาวชนที่เอาไปใช้ในทางที่ผิดนะอย่างเช่น4คูณร้อยที่ไปสมเราไม่เห็นควรแต่ถ้าใช้ในวัฒนธรรมทั่วไปพื้นบ้านในรูปแบบที่เคี้ยวใบสดหรืออาจจะเป็นชาชงอันนี้เห็นด้วยการที่เราเป็นผู้นำชุมชนนั้นเห็นพี่น้องประชาชนกินพืชกระท่อมตามวิถีชีวิตอยู่แล้วเลยตอบรับให้พื้นที่ตำบลน้ำพุเป็นพื้นที่ต้นแบบในการทำวิจัยที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งที่ต้องการปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภทหน้าเพราะพี่น้องประชาชนได้ใช้พืชกระท่อมตามวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ต้องกลัวระแวงในการใช้พืชกระท่อมและอีกส่วนหนึ่งถ้าในเมื่อมีการปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อด้านเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตต่อไปผมเห็นด้วยนะครับเพราะที่ผ่านมาที่เรายังไม่สามารถนำมาใช้จริงๆได้เป็นเพราะติดเรื่องมันเป็นพืชเสพติดถ้าเราสามารถควบคุมไม่ให้คนเอามาเสพติดได้แล้วมาวิจัยว่ามันสามารถรักษาโรคใดได้บ้างผู้ที่สามารถปลูกใช้เองในครัวเรือนได้คือต้องเป็นผู้ป่วยเท่านั้นมีใบรับรองแพทย์อย่างถูกต้องเหมือนกัญชาในตอนนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าผมก็ประกอบอาชีพนี้มันอาจจะมีสารบางอย่างที่เราอาจจะทำให้เรากระตุ้นมีแอคทีฟตัวเองกระตือรือร้นในการทำงานแต่ในเมืองไทยเรายังไม่มีการพิสูจน์อย่างถ่องแท้ไม่เหมือนต่างประเทศใช่ไหมครับถ้าเมืองไทยมีการปลดล็อกกระท่อมขึ้นมาผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับถ้ามันถูกกฎหมายเนี่ยก็เห็นด้วยเลยแต่ว่ามีการรองรับหรือว่ารับรองจากกรมการแพทย์หรือว่าพวกเภสัชที่มีวิธีใช้มาตรการในการใช้อะไรเงี้ยครับในเมื่อมันจะถูกกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีใช้อย่างถูกต้องเพราะว่าไม่อยากให้แบบคนใช้ผิดประเภทหรือเราจะได้แบบไม่เกิดปัญหาที่หลังตามมาอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเขาเอามาทำยาเพื่อช่วยคนไทยนะคะก็เห็นด้วยเพราะว่าสมุนไพรไทยก็มีประโยชน์เอามาช่วยทำยาช่วยคนไทยได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเปิดเสรีแล้วเหมือนเอามาทำเป็นของมึนเมาให้เด็กเป็นน้ำต้มใบกระท่อมอะไรที่เคยได้ยินข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เห็นด้วยเพราะส่วนมากก็เห็นเด็กมันจะมอมเมากันนะคะเพราะมันเป็นยาเสพติดก็ไม่เห็นด้วยค่ะส่วนตัวไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าปลดล็อกแล้วปุ๊บเนี่ยจะทำให้มีคนเนี่ยเข้ามาใช้พืชตัวนี้ได้ง่ายขึ้นมีคนใช้ได้มากขึ้นตอนนี้พอใช้แล้วปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้ในปริมาณที่มากอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับแต่ถ้าจะมีการปลดล็อกจริงๆเนี่ยนะครับควรจะมีมาตรการอะไรที่มาควบคุมดูแลตรงนี้นะครับน่าจะดีเห็นด้วยครับเห็นด้วยอย่างมากเลยจากที่ผมได้ใช้เองแล้วก็คนเก่าคนแก่เนี่ยตั้งแต่ปู่ย่าตายายผมเนี่ยใช้มาตลอดมันก็เปรียบเสมือนยาอายุวัฒนะอย่างนึงเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยอันดับ1เลยผมเป็นโรคอ้วน2ผมเป็นภูมิแพ้ซึ่งผมไม่รู้ว่าคนอื่นกินแล้วหายเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมกินเนี่ยทดลองกินเองแล้วมันหายทุกครั้งที่ผมเป็นภูมิแพ้หรือน้ำมูกไหลหรือมีอาการรู้สึกว่าอ่อนเพลียเนี่ยผมกินเนี่ยมันจะมีแรงสามารถทำงานได้ครับบำรุงร่างกายคือเป็นเหมือนเครื่องดูดชูกำลังแต่อันนี้ก็เป็นในส่วนของสมุนไพรไทยซึ่งมันควรจะเปิดใช้ได้นานแล้ว